ครึ่งปีหลังเนี่ย12ราศีจะเป็นอย่างไรแต่ผมขอทายควบแล้วกันนะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ครับเริ่มจากราศีเมษและตุลก่อนเลยนะครับเมษกับตุลต้องบอกครับว่าเป็นราศีที่มีอิทธิพลของดาวมฤตยูเนี่ยทับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เต็มเมษกับตุลต้องระวังเลยคือเรื่องอุบัติเหตุกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับคือคนเมษกับตุลเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเนี่ยเปราะบางมากๆนะครับเปราะบางมากๆจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็ทำอะไรแล้วมันไม่สุดสักทีนึงเหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งเหมือนมีอะไรมาแบบทำให้เราไม่ได้ดังหวังนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับแต่สิ่งที่ระวังสุดคือเรื่องสุขภาพตรงนี้ต้องระวังพยายามดูแลตัวเองทำบุญนะครับหรือพยายามอย่าได้ประมาทนะฮะประมาทการใช้ชีวิตการใช้เงินต่างๆนะครับแต่ในจุดดีก็มีอีกคือโชคลาภของคนที่เกิดในเมษและตุลในช่วงนี้ครับจะมาจากดาวมฤตยูเหมือนกันคือเราต้องแปลสิ่งที่มันทับให้เป็นคุณนะครับคือดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับภัยอาเพศเป็นดาวเกี่ยวกับการจากราเป็นการเกี่ยวกับการป่วยนะครับแล้วที่สำคัญครับยังสัมพันธ์กับดาวพฤหัสนะฮะเรียกว่าโยกกับดาวพฤหัสด้วยนะครับในตำแหน่งราพะด้วยเพราะฉะนั้นครับจะได้นะครับเงินทองโชคลาภการสิ่งโชคอะไรก็แล้วแต่มาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้นะครับอายุผู้ใหญ่พ่อป่วยแม่ป่วยหรือคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยนะฮะป่วยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เขาเลขท้ายอายุเขาหรือแม้แต่บ้านเลขที่เขามีโอกาสนำเลขที่เกี่ยวกับคนที่เจ็บป่วยอยู่แต่ส่วนใหญ่ขอเน้นครับหนึ่งเลยคืออายุเขาสองนะครับคือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เขา3คือทะเบียนบ้านเขาอย่างนี้จะมีเกณฑ์มีโชคสำหรับเมษราตุลอ๋อเหรอใช่ครับอันนี้คือชัดเจนมากนะครับต้องระวังต่อมาเรามาเลยฮะอีก2ราศีได้แก่ราศีพฤษภและราศีพิจิกนี่พฤษภนะครับราศีพฤษภเนี่ยนะครับมันมีดาวราหูเนี่ยทับอยู่นะครับคือดาวราหูเนี่ยคือมันเป็นดาวของความมืดมนครับเป็นดาวของความที่เรียกได้ว่าคิดอะไรตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเห็นกองจักรเป็นดอกบัวก็เป็นไปได้นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีพฤษภและพิจิกเนี่ยต้องระวังที่สุดคือจะมีคนมาหลอกมาลวงว้ายโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนะครับประเภทเอ้ยฉันมีกิจการดีๆฉันมีแชร์ดีๆฉันมีอะไรทุกอย่างดีๆ อย่าลงทุนเด็ดขาดครับเพราะมีโอกาสจะได้น้อยกว่าเสียแจ็คไม่ต้องกลัวฉันจะเชื่อใครที่หมอรักบอกฉันจะรวยนะฮะไม่แจ็คจะไม่ต้องกลัวเพราะแจ็คไปหลอกลวงคนหนึ่งก่อนใช่ไม่ต้องกลัวคืออย่างนี้ครับผมอธิบายให้ฟังครับราศีมึงอ๋อราศีพฤษภครับคือราศีพฤษภกับพิจิกเนี่ยมันโดนราหูทับนะฮะพิจิกโดนแรงพอยไงพอยนะครับพอราหูเนี่ยราหูเนี่ยมันหมายถึงความมืดมนครับเพราะว่าเป็นเงาของโลกเขาเรียกว่าเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเราจะเห็นโกงจากใบดอกบัวบางทีเห็นคนชั่วเป็นคนดีบางทีเห็นแฟนเราที่ดีๆเฮ้ยทำไมมันไม่ดีอย่างนั้นงี้คนอื่นดีกว่าปรากฏพอไปคบอายหาโทษนะฮะตรงๆแม่งเลวกว่าเราเยอะเลยลงทุนก็ได้กำไรก็มีเกณฑ์การถูกหลอกตรงนี้ระวังนะฮะหรือทำบ้านก็โดนหลอกอะไรเงี้ยถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญครับราหูเนี่ยทับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปวดหัวและการมองเห็นประเภทมองเห็นไม่ค่อยชัดช่วงนี้รู้สึกปวดหัวตาผ้าตามัวมีหาสายตานะครับอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ในด้านดีก็มีเช่นเดียวกันครับด้านดีต้องบอกว่าราศีพฤษภและพิจิกนะครับพิจิกเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์ตามหลักกอเขาบอกว่าพฤหัสสี่ทรงศักดิ์ช่ำช้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเมื่อดาวลักษณะอย่างนี้เราจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของรถราครับยังไงยวดยานพาหนะครับทะเบียนรถเหรอถูกต้องนะครับจะมีโชคลาภจากยวดยานพาหนะทะเบียนรถ9951ครับอันนี้ถือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่คือข้อดีของ2ราศีนี้คือพฤษภแล้วก็พิจิกนะครับหรือขับรถไปแล้วก็ได้งานดีๆอะไรอย่างงี้ได้ครับคือต้องบอกว่าจะมีโชคดีจากยวดยานพาหนะเพราะเนื่องจากตอนนี้ดาวยวดยานพาหนะโคจรนะฮะร่วมกับสุขที่เป็นราชาโชคและยังเป็นอังคารสุขเป็นคู่เสน่หาคู่ความรักอีกต่างหากด้วยพรุ่งนี้ราศีผมเพราะฉะนั้นมันจึงสัมพันธ์ถึงตรงจุดนั้นนะทะเบียนรถจะให้โชคให้ลาภใช่ครับหวยใกล้ออกได้ไหมนั้นครับให้อะไรนะทะเบียนรถผมก็มีโอกาสนะโอเคแล้วทะเบียนอะไรฮะ951อ่ะ951ฮะลองดูราศีต่อไปครับครับผมอ่ะต่อมาเลยนะฮะคือราศีมิถุนครับนะครับราศีมิถุนนะฮะทีเนี้ยต้องบอกก่อนราศีมิถุนกับราศีธนูเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เจอเรื่องแย่ๆมาเยอะแต่ในจังหวะนี้เนี่ยต้องถือว่าเรื่องร้ายๆเนี่ยมันก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับนะฮะคือต้องบอกนะคือมันได้ผ่านพ้นไปแล้วและตอนนี้นะฮะดวงชะตาเนี่ยก็เริ่มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะธนูเนี่ยเสาเป็นเกษตรอีกอ๋อเหรอนะฮะ
ธนูเสาเป็นเกษตรนะเสาเป็นการเงินนะครับมิถุนสุภะมีดาวพฤหัสอยู่เพราะงั้นอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วในช่วงนี้อังคารกับศุกร์ยังอยู่ในเรือนการเงินด้วยเขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของมิถุนและธนูในระดับหนึ่งพอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือเรื่องของอารมณ์คนมิถุนและธนูช่วงนี้จะอารมณ์เสียง่ายจะรู้สึกว่าเห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาแม้แต่กับคนลงคนรักเนี่ยพูดอะไรรู้สึกอารมณ์เสียรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมพูดจากวนอย่างนี้มองคนอื่นในทางผิดตรงนี้ต้องระวังนะครับและข้อที่สองครับภัยของราศีมิถุนและราศีธนูในช่วงนี้ก็คือเรื่องของคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับจะทำให้เราเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการขอความช่วยเหลือให้เราทำโน่นทำนี่ต่างต้องระมัดระวังตรงนี้เป็นพิเศษนะครับแต่ในด้านดีก็มีอีกเช่นเดียวกันราศีมิถุนและธนูฮะจะมีโอกาสได้โชคลาภจากพวกเลขที่บ้านเลขที่บ้านใช่ครับโดยเพราะเลขที่บ้านของชวนเสียงดวงตลอดเลยนะเราเนี่ยพ่อแม่ฮะคือมันเป็นเลขที่บ้านของพ่อแม่ก็ใช่ครับเพราะดาวพฤหัสมันส่งเสริมไงนะครับคือดาวพฤหัสมันส่งเสริมอยู่ในเรือนสุภะนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความดีงามความสำเร็จจะมาจากบิดามารดาและที่สำคัญยังสัมพันธ์เรือนพันธุด้วยพันธุหมายถึงบ้านยศยานพาหนะครับ อันนี้เราแปลตามหลักดาวโหราศาสตร์ทั่วไปเลยนะครับตรงนั้นนะฮะอ่ะต่อมากรกฎและมังกรยังไงนะครับกรกฎและมังกรเนี่ยต้องบอกในช่วงนี้ก่อนว่าในช่วงนี้เลยนะดวงใช้ได้โอ้โหเพราะอังคารกับศุกร์เนี่ยร่วมกันแล้วศุกร์เป็นราชาโชคเล็งกับเสาที่อยู่มังกรก็จริงบางคนบอกอังคารย้ายแล้วไม่ดีแน่นอนครับถ้าอังคารเล็งเสาอย่างเดียวไม่ดีแต่นี่เผอิญอังคารมันร่วมสุก มันเป็นคู่มิตรเสร็จยังไม่พอฮะสุกยังเป็นคู่สีตามทักษะในวิชาทักษะพยากรณ์ด้วยคือเพราะฉะนั้นสุกกับเสาไม่ได้ส่งผลอะไรร้ายแรงที่เขาบอกจะป่งจะป่วยไม่ครับคือถามว่าป่วยมันเป็นเรื่องปกติครับคือเพียงแต่มันไม่ได้ร้ายแล้วมันไม่ได้แย่เพราะเนื่องจากถ้าอังคารชนเสาเต็มๆเนี่ยโดนแน่นะครับแต่เผอิญอังคารเนี่ยมันอยู่กับสุกและศุกร์นะฮะมันเป็นคู่สีตามดาวทักษะกับเสาด้วยที่อยู่ตรงข้ามก็คือเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะดีคนโสดอยู่จะมีโอกาสได้คนรักจะมีเสน่ห์แต่ต้องระวังเรื่องรักซ้อนแล้วก็สับเซานะครับมีเสน่ห์มากและขับรถขับลาอยากให้ระวังหน่อยนะเพราะมีอังคารกับเสาแต่ต้องบอกครับในจังหวะนี้ถือว่าดีแต่ในช่วงประมาณสิงหากันยาตรงนี้ระวังนิดนึงระวังเรื่องระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเรื่องการเสียเงินเสียทองนะครับเรื่องเกี่ยวกับของหายคือตรงนี้ต้องระวังเพราะเสามันก็บริจาคเลือดไปซะถูกต้องครับนะฮะและในช่วงหลังจากตุลาไปก็จะดีอีกนิดนึงเพราะดาวพฤหัสเหมือนเดินถอยหลังมาสมทบอีกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีเนี่ยต้องบอกว่าทั้งกรกฎและมังกรถือว่าดวงดีครับใช้ได้ทีเดียวนะครับใช้ได้โชคลาภเนี่ยจะมาจากดาวเสาเนี่ยมันคืออะไรครับดาวเสามันคือของเก่ามันคือเรื่องเก่าๆมันคือสิ่งของที่ซ้ำซากจำเจนั่นหมายความว่าโชคลาภของคุณจะมาจากเลขที่คุณเสี่ยงแล้วไม่ถูกครับนึกออกไหมครับคือเลขเก่าๆนะฮะที่คุณเสี่ยงแล้วไม่ถูกนะคือนี่คือมันก็เป็นได้และที่สำคัญครับเลขเก่าๆอย่างงวดที่แล้วคุณไปซื้ออะไรไว้ที่ซื้อไว้ตามหน่อยตามเลขที่ชอบเลขที่ตามมาตลอดใช่ครับแล้วที่สำคัญครับในช่วงประมาณเดือนนี้นะฮะจนถึงการเดือนหน้าด้วยอังคารศุกร์และเสาร์เนี่ยมันสัมพันธ์กันเลข3เลข6เลข7เนี่ยนะครับ3ตัวเลขนี้จึงมีโอกาสชัดเจน3 6 7ใช่ครับ3 6 7นะครับตั้งแต่1จนถึง16เดือนหน้านะครับก็มีโอกาสที่จะสลับกลับกันได้ตรงนี้นะฮะตาม2งวดนี้ตาม2งวดต่อนะฮะต่อครับครับผมเอาอย่างสปีดเลยสิงห์กับกุมแล้วกันครับนะฮะราศีฉันสิงห์กับกุมเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าสิงห์กับกุมเนี่ยเป็นราศีที่ถ้าพูดกันตรงๆจริงๆดวงเนี่ยมันจะต้องมีวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแต่นี่เราพูดถึงเดือนเกิดกันอย่างเดียวนะครับแสดงว่าเป็น1ใน4นะครับแต่ถ้าเราตัดทุกอย่างทิ้งไปเอาเพียงวัดเดือนเกิดอย่างเดียวคนที่เกิดสิงห์กับกุมเนี่ยถือว่าดวงดีที่สุดโอ้ในบรรดาสิงห์ราศีเลยอันนี้ดีสุดเลยถูกต้องครับถ้าเอาอันนี้เราไทยเดือนเกิดอย่างเดียวนะครับนะฮะคือเพราะฉะนั้นต้องบอกครับว่าแต่คนราศีสิงห์กับราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีความวิตกกังวลและระแวงตลอดเวลานึกออกไหมครับกลัวนั่นกลัวนี่ตลอดเพราะเจ้าป่าเจ้าแม่ต่างๆเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่เขาเรียกไม่มั่นคงมีกลัวคนอื่นจะมาแหวงกัดกลัวคนอื่นจะมาเลื่อยขาเก้าอี้อะไรไปเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะขึ้นมาเป็นไหมนี่คือความคิดของคนสิงห์และกุมฮะนึกออกไหมฮะ
แต่ต้องบอกว่าดวงจริงๆเขาไม่ได้แย่แต่ดีส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากจิตใจระแวงไปเองที่ระแวงแล้วก็คิดเครียดนะครับแต่ต้องบอกครับว่าคนราศีสิงห์และราศีกุมเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดเลยคือใจตัวเองใจตัวเองแล้วการที่สิงห์เนี่ยด้วยความที่เป็นเจ้าป่าเป็นผู้นำนะครับก็จะถูกหนึ่งคอยจ้องอยู่แล้วและที่สำคัญต้องระมัดระวังเรื่องความใจอ่อนเป็นคนที่เสียเงินเพราะน้ำตาเสียเงินเพราะความวิงวอนไร้สาระสารพัดต้องบอกส่วนใหญ่ออกมาจากใจตัวเองแหละโอ้โหแข็งไปบ้างก็ไม่ดีไม่ฮะบ้างก็ไม่ดีสิงห์กับกุมเป็นคนภายนอกแข็งแข็งมากใจแข็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนแพ้น้ำตาแพ้ความสงสารครับโดนหลอกโดนอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาก็พูดรับเหมากูดูสิครับบ้านล้านนึงคิดกู3ล้านนั่นน่ะนะฮะอ่ะทีนี้ฮะทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโชคลาภของคนที่เกิดในสิงห์และกุมเนี่ยมันจะเป็นโชคที่มาจากตัวเองทั้งนั้นครับในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสบัตร ATM ตัวเองหรือเลขท้ายประชาชนตัวเอง159นะฮะหรือว่าเลขท้ายประชาชนนะฮะใช่หมายถึงรถเลขเลขทะเบียนหมายถึงรถลาตัวเองเนี่ยคือบอกได้เลยว่าคุณสามารถจับคู่ได้ 4-5 คู่นี่ก็มีโชคแล้ว159นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นบ้านเลขที่ก็นั่นแหละอยู่เนี่ยเลขที่อยู่แถวๆนั้นนะฮะอันนี้คือเกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นเพราะงั้นโชคลาภจะเกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นครับนะฮะเพราะงั้นขอให้ดูให้ดีนะครับตรงนี้มีโอกาสมีโชคฮะอ่ะคู่ราศีสุดท้ายครับตอนนี้นะฮะมาที่ราศีกันและราศีมีนครับนะฮะคือราศีกันและราศีมีนต้องบอกอย่างนี้ครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับโคจรอยู่ในมุมทุกสถานะคือมีเนี่ยอยู่วินาศนะครับส่วนกันเนี่ยอยู่อริอันเนี้ยเราทำนายจากตำแหน่งดาวเลยนะเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะใช้ในศาสตร์ของของศาสตร์สากลมาปนนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่สองราศีต้องระวังที่สุดคือเรื่องของการเจ็บป่วยและสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะขอถอยหลังไปสักครึ่งปีแล้วกันจนถึงในอีกประมาณ6เดือนถึง8เดือนข้างหน้าระมัดระวังที่สุดถ้าคุณยังไม่มีผู้ใหญ่สูญเสียหรือเจ็บป่วยหนักต้องระวังครับอันนี้ต้องระวังเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องระวังจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยเพราะพฤหัสเป็นผู้ใหญ่อยู่ในอลิก็จะมีปัญหาคือเหมือนในภาพออกไหมครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องผู้ใหญ่รวมถึงคนที่จะป่วยระวังปัญหาเกี่ยวกับหัวใจระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังที่สุดนะครับและที่สำคัญครับต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ดีคือเซนแม่นเซนแม่นลางสังหรณ์แม่นเพราะฉะนั้นครับโชคลาภของคุณนั้นในช่วงครึ่งปีหลังจะมาจากความฝันจะมาจากเด็กนะฮะเด็กเนี่ยนะฮะจะทำให้ดวงชะตาของคุณดีโดยเฉพาะให้เด็กเนี่ยนะครับมาเขียนเลขให้เขียนเลขหยิบเลขหรือว่าหยิบเลขให้ก็มีเกณฑ์มีโชคครับตรงนี้นะครับคือเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนให้เด็กนะครับให้เด็กหยิบเลขให้เด็กถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ชอบเลขอะไรลูกเขียนมาถูกต้องครับอันนี้คือเป็นบทสรุปคร่าวๆนะครับที่พยายามรวบรัดให้เร็วที่สุดใน10กว่านาทีนี้นะครับของทั้ง12ราศี